JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful day ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูเป๋าก็จะให้เด็กๆได้ชมเรื่องของคลิปวิดีโอจากวัสดุเหลือใช้ต่างๆที่มีอยู่ในครัวเรือนนะคะเผื่อจะนำไปคิดแล้วก็นำไปต่อยอดในเรื่องของการจัดทำโครงการทีนี้เขาบอกว่าอันดับแรกเลยนะคะครูเป๋าจะพาเด็กๆไปดูในเรื่องของการทำปุ๋ยหมักนะคะจากน้ำซาวข้าวเด็กๆรู้จักน้ำซาวข้าวใช่ไหมคะนี่เลยค่ะเขาบอกว่าน้ำซาวข้าวนะคะมาดูเลยนะคะเขาบอกว่าในน้ำซาวข้าวเนี่ยนะคะจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวเห็นไหมลูกผักโตไวไม่ต้องง้อปุ๋ยนะคะซึ่งน้ำซาวข้าวเนี่ยเรามีกันอยู่ทุกบ้านถ้าเกิดเราหุงข้าวนะคะน้ำซาวข้าวก็คือน้ำที่เราเอามาล้างข้าวนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะหุงนะคะลูกเป็นการล้างทำความสะอาดเห็นไหมลูกน้ำซาวข้าวเมื่อจะเป็นน้ำที่ทำไมคะเอามาล้างข้าวแล้วก็เททิ้งก่อนที่จะใส่น้ำอีกรอบแล้วนำไปหุงซึ่งจริงๆแล้วในน้ำซาวข้าวก็มีประโยชน์มากสามารถนำมาใช้กับต้นพืชได้นะคะในที่นี้เขาก็จะนำมาทำจุลินทรีย์จากน้ำซาวข้าวแอปหนึ่งมาขยายหน้าจอลงมาให้เห็นนะคะนี่สิ่งที่จะต้องเตรียมคืออะไรขวดพลาสติกเหลือใช้นะคะเรื่องของน้ำซาวข้าวหรือว่าน้ำล้างข้าวนั่นเองนะคะ 1.25 ลิตรน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะนะคะที่นิยมเลยก็จะเป็นน้ำตาลทรายแดงลูกที่จะเอามาใช้นะคะเพราะว่าเป็นน้ำตาลทรายที่ไม่ได้ขัดสีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นอาหารให้กับเชื้อจุลินทรีย์ได้ทีนี้ก่อนอื่นครูเป๋าขออธิบายก่อนเพราะบางคนเนี่ยเข้าใจผิดนะคะน้ำซาวข้าวกับน้ำข้าวไม่เหมือนกันนะลูกนะคะน้ำซาวข้าวกับน้ำข้าวไม่เหมือนกันน้ำซาวข้าวก็คือน้ำที่ทำไมคะเอาไปล้างข้าวก่อนที่จะนำข้าวไปหุงนะคะน้ำซาวข้าวเนี่ยก็คือน้ำที่ใช้ล้างข้าวสารก่อนที่เราจะนำข้าวสารไปหุงในขณะที่น้ำข้าวนะคะน้ำข้าวถ้าเป็นการหุงข้าวแบบโบราณเนี่ยคนสมัยก่อนนะคะที่เขาเรียกว่าหุงข้าวแบบเช็ดน้ำเนี่ยเขาก็จะใส่น้ำลงไปในหม้อหุงข้าวใช่ไหมลูกพอข้าวเดือดนะคะพอข้าวเดือดเนี่ยเขาก็จะหรี่ไฟให้อ่อนลงนิดนึงแล้วก็ทิ้งไว้อีกสักระยะหนึ่งให้เม็ดข้าวเนี่ยมันสุกจากนั้นเขาก็จะนำน้ำจากในหม้อหุงข้าวนี่นะคะน้ำที่เดือดๆแล้วเนี่ยไปรินออกนะคะไปรินออกซึ่งถ้าบางบ้านเนี่ยเขาก็อาจจะเก็บเอาไว้ใส่เกลือลงไปนิดนึงใส่น้ำตาลทรายลงไปหน่อยนึงแล้วก็เอาไว้รับประทานได้หวานๆเค็มๆปลาแล้มอร่อยๆบางบ้านก็ไม่ทานบางบ้านก็เททิ้งแล้วก็เอาไว้ให้พวกสัตว์เลี้ยงเอาไว้กินนะคะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าน้ำข้าวนะคะแต่ถ้าเกิดเรานึกภาพไม่ออกเพราะปัจจุบันเนี้ยเราจะใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าใช่ไหมคะมันก็เลยไม่มีน้ำข้าวให้เรากินแต่ถ้าเกิดถามว่าอยากกินจริงๆทำยังไงลูกนึกถึงข้าวต้มข้าวต้มกุ้ยอะค่ะข้าวต้มขาวๆอะที่เอาข้าวใส่ลงไปในหม้อแล้วก็ทำไมคะใส่น้ำลงไปเนี่ยน้ำเคยเห็นใช่ไหมลูกน้ำขุ่นๆแบบนั้นแหละค่ะก็สามารถเป็นน้ำข้าวได้เหมือนกันนะคะก็ให้ประโยชน์ให้คุณค่าทางสารอาหารให้ในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นเกร็ดความรู้นะคะต่อไปทีนี้เรามาดูในเรื่องของการทำจุลินทรีย์จากน้ำซาวข้าวนะคะเอามาทำเป็นปุ๋ยสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือขวดพลาสติกเหลือใช้น้ำซาวข้าวหรือว่าน้ำล้างข้าวเนี่ย 1.25 ลิตรน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะเน้นนะคะขอให้เป็นน้ำตาลทรายแดงเนาะวิธีการทำน้ำซาวข้าวอันดับแรกเลยทำไมคะก็กรอกน้ำตาลทรายลงไปในขวดพลาสติกที่เราเตรียมเอาไว้นะคะกรอกน้ำตาลทรายลงไปในขวดพลาสติกจากนั้นก็นำน้ำซาวข้าวที่เราเตรียมไว้เนี่ยมารินใส่ลงไปในขวดนะคะมารินใส่ลงไปในขวดแต่ไม่ต้องเต็มนะให้เหลือประมาณสัก2นิ้วนะคะให้เหลือพื้นที่ว่างเนี่ยประมาณคอขวดเพราะว่ามันจะได้มีพื้นที่ในการ
ระบายอากาศตอนที่มันเกิดปฏิกิริยาระหว่างเชื้อจุลินทรีย์กับน้ำตาลนะคะที่จุลินทรีย์เขามากินน้ำตาลแล้วเขาเกิดการขยายตัวขึ้นจากนั้นทำไมคะก็ปิดฝาขวดแล้วก็เขย่าจนกว่าน้ำตาลทรายเนี่ยจะละลายหมดพอน้ำตาลทรายละลายหมดก็ให้คลายฝาขวดออกมานิดนึงนะคะไม่ต้องปิดแน่นสนิทนะลูกก็ให้คลายฝาขวดออกมานิดนึงเพราะว่ามันจะเกิดแก๊สนะคะถ้าเกิดเราปิดแน่นเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ขวดบวมหรือว่าระเบิดได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้หมุนเกลียวฝาออกนิดนึงให้อากาศให้มีการถ่ายเทของอากาศนะคะเสร็จแล้วทำไมลูกเอาไปตั้งไว้ห่างจากแสงแดดนะคะเอาไปตั้งไว้ในที่ร่มๆนะคะเอาไปตั้งไว้ในที่ร่มๆเนี่ยประมาณสัก1เดือนอย่าให้โดนแดดจัดๆนะคะอาจจะโดนแดดได้บ้างเล็กน้อยหรือที่เขาเรียกว่าแดดรำไรรำไรแต่ถ้าจะให้ดีเลยเนี่ยอยู่ในที่ร่มๆเลยดีที่สุดนะคะก็หมักไว้1เดือนก็สามารถนำมาใช้ได้ซึ่งอัตราส่วนในการใช้เห็นไหมคะใช้แค่20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรเลยนะลูก20ลิตรขนาดไหนหรอลูกนึกถึงถังที่ใส่น้ำดื่มถังใหญ่ๆอ่ะเคยเห็นใช่ไหมคะถังขาวๆถังกลมๆอะค่ะหนึ่งถังเนี่ยลูกใช้น้ำจุลินทรีย์จากน้ำซาวข้าวเนี่ยแค่20ซีซีเองนะคะผสมแล้วก็นำไปรดต้นไม้ได้ใช้รดต้นไม้เนี่ยแต่ไม่ต้องรดทุกวันนะลูก 3-5 วันรดครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะได้ต้นไม้ที่เจริญเติบโตแล้วก็สามารถให้ออกดอกออกผลได้เร็ววันขึ้นนะคะอย่างน้อยเนี่ย 1-2 เดือนก็สามารถออกดอกออกผลละนี่ก็จะเป็นประโยชน์จากน้ำซาวข้าวนอกเหนือจากการทำจุลินทรีย์น้ำหมักจากน้ำซาวข้าวนะคะเอาไปแช่กับเสื้อขาวแล้วก็เอาไปซักจะช่วยให้เสื้อผ้าเนี่ยหายจากอาการสีหมองอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำให้รีดได้ง่ายขึ้นด้วยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าตอนที่เราหมักนะคะเราไม่คิดจะเอาไปรดต้นไม้ใช่ไหมลูกเราใส่มะกรูดเพิ่มเข้าไปในน้ำซาวข้าวนะคะหั่นลูกมะกรูดเนี่ยเป็นชิ้นบางๆเป็นแว่นๆเนี่ยใส่ลงไปในน้ำหมักก็จะสามารถทำเป็นน้ำยาล้างห้องน้ำได้โอ้โหเป็นยังไงลูกรวมถึงกำจัดกลิ่นจากท่อได้เพียงแค่เทลงไปในท่อน้ำทิ้งหรือชักโครกในปริมาณแค่ไม่เล็กน้อยนะคะกับที่เราเอามากรูดใส่ลงไปเนี่ยนะลูกก็จะล้างห้องน้ำได้เป็นน้ำยาดับกลิ่นในห้องน้ำได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์จากน้ำซาวข้าวข้อมูลมาจากลุงบุญล้อมเต้าแก้วแห่งศูนย์เกษตรพอเพียงสวนล้อมศรีรินนะคะอันนี้ก็จะเป็นของคุณลุงบุญล้อมให้ข้อมูลเอาไว้เห็นไหมลูกนะคะเป็นสิ่งที่ทำไมคะอยู่ในครัวนะคะอยู่ในครัวอยู่ในบ้านเราบ้านใครหุงข้าวเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งโรงเรียนเราทำไมลูกหุงข้าวใช่ไหมคะโรงเรียนเราหุงข้าวให้มีข้าวอาหารกลางวันเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปบอกแม่ครัวให้เขาเก็บน้ำซาวข้าวแล้วก็เอามาทำได้นะคะก็สามารถใช้ประโยชน์ได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำจุลินทรีย์จากน้ำซาวข้าวเดี๋ยวต่อไปครูเป๋าจะมีคลิปให้ดูอีกนะคะสำหรับหัวข้อนี้นะคะก็จะทำเป็นปุ๋ยหมักจากน้ำซาวข้าวเหมือนกันนะคะประหยัดกว่าปุ๋ยเคมีอันนี้ก็จะเป็นใช้ประโยชน์จากน้ำซาวข้าวได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าจะมีวิธีในการทำเนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งยากมากกว่านะคะทำอย่างไรมาดูเลยนะคะเขาบอกว่าปุ๋ยหมักจากน้ำซาวข้าวประหยัดกว่าปุ๋ยเคมีหลายเท่าให้สารอาหารครบจบในขวดเดียวนี่โอ้โหสโลแกนเป็นยังไงลูกสุดยอดเลยนะคะเขาบอกว่าก็นำน้ำที่เหลือจากทำไมคะการล้างข้าวนะคะนำน้ำซาวข้าวที่เหลือจากการล้างข้าวเนี่ยเอามานะคะแต่มันก็มีวิธีการก็คือใช้น้ำซาวข้าว1ลิตรอันนี้จะใช้ซีอิ๊วดำเห็นไหมลูกมีซีอิ๊วดำครึ่งช้อนโต๊ะมีกากน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็มีหัวเชื้อจุลินทรีย์หรือว่าที่เราเรียกว่า EM นะคะ1ช้อนโต๊ะอันนี้ก็จะมีวัตถุดิบเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งเราก็สามารถไปหาซื้อได้ตามร้านขายพวกเคมีพันพวกร้านขายปุ๋ยพวกนี้เขาก็จะมีของพวกนี้ขายนะคะซีอิ๊วดำในครัวเรามีอยู่แล้วใช่ไหมลูกซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานนะคะ
ก็เช่นเดียวกันก็องค์ประกอบก็คืออะไรลูกก็จะมีขวดนะคะมีขวดเอาน้ำซาวข้าวเนี่ยเทใส่ขวดพลาสติกนะคะเทใส่ขวดพลาสติกสำหรับหมักจากนั้นก็ใช้ซีอิ๊วดำใส่ลงไปใช้EM ใส่ลงไปใช้หัวเชื้อใส่ลงไปนะคะหัวเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาขวดแล้วก็เขย่าเขย่าเขย่าให้เข้ากันจากนั้นทำไมคะก็เอาตั้งทิ้งไว้เฉยๆเลยตั้งทิ้งไว้ที่ร่มๆเนี่ยประมาณ5วันนะคะประมาณ5วันแต่ว่าต้องคอยหมั่นคลายฝานะคะอย่าแต่อย่าเปิดทิ้งเอาไว้นะลูกเพราะอาจจะมีตัวแมลงตัวอะไรตกลงไปนะคะก็คลายฝาให้ก๊าซให้มันเกิดขึ้นภายในขวดเนี่ยได้มีการระเหยออกมาแล้วก็ปิดฝาให้แน่นอีกทีหนึ่งนะคะเมื่อน้ำหมักได้ที่นะคะก็จะมีตะกอนสีขาวๆนอนอยู่ก้นขวดแล้วก็จะมีกลิ่นออกเปรี้ยวๆเนี่ยนะคะมีกลิ่นออกเปรี้ยวๆซึ่งมันเกิดจากการหมักของเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆนะคะมีการหมักของเชื้อจุลินทรีย์เกิดขึ้นนะจากนั้นก็ใช้ได้แล้วแล้วเขาก็เอาไปผสมนะคะ4ช้อนโต๊ะนึกถึงช้อนโต๊ะก็คือช้อนกินข้าวอ่ะลูก4ช้อนกินข้าวต่อน้ํา10ลิตรเอาไปฉีดพ่นต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นใบดอกผลโดยฉีดทุกๆ 3-5 วันอ่ะวิธีการฉีดก็จะเหมือนสูตรเมื่อกี้นี้นะคะประโยชน์ของน้ำหมักอันนี้จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชใช้ได้กับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชดอกพืชผักสวนครัวนี่เห็นไหมลูกเหมือนกันเมื่อกี้นี่เลยเทลงไปในชักโครกหรือท่อระบายน้ำทิ้งตัวน้ำหมักเนี่ยจะไปทำลายสิ่งสกปรกต่างๆให้กลิ่นดีขึ้นนะคะหรือว่าใส่น้ำมะกรูดลงไปด้วยก็ทำให้เอาไปล้างห้องน้ำได้แต่ถ้าเกิดไม่มีน้ำมะกรูดครูเป๋าแนะนำใช้น้ำมะนาวก็ได้ใช้เปลือกมะนาวก็ได้นะคะอันนี้ครูเป๋าเคยทำเอาไปล้างจานไปเป็นหัวเชื้อแล้วก็ผสมน้ำยาล้างจานโอ้โหจานชามสะอาดมากเลยขอบอกนะคะใช้ขัดหม้อนี่แบบหม้อใสวิ่งเลยอ่ะไม่ต้องใช้แบบออกแรงเยอะไม่ต้องอะไรเยอะเลยนะคะเอาตัวฝอยเหล็กเนี่ยขัดเนี่ยเด็กๆลองสามารถเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูได้นะคะแล้วก็ลองทดลองทำดูได้นะลูกอันนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้ในครัวเพราะมันมีของอยู่ในครัวอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของปุ๋ยหมักจากน้ำซาวข้าวนี่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของปุ๋ยหมักจากน้ำซาวข้าวนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวต่อไปมีอีกนะคะมีคลิปอีกเด็กๆเริ่มทำไมคะเกิดการเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะเกิดการเรียนรู้ละไปดูกันคลิปต่อไปเลยค่ะว่าครูเป๋าจะพาเด็กๆไปดูอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะให้ชมวิธีการทำน้ำยาปรับผ้านุ่มจากเปลือกส้มนะคะรอสักครู่สวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัววันนี้ผมไม่ได้มาทำอาหารนะครับไม่ได้มาทำอาหารด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันไม่ได้มาทำอาหารง่ายๆสังเกตว่าวันนี้ไม่มีเตาเลยนะครับแต่ว่าวันนี้จะชวนมาทำน้ำยาเช็ดถูอเนกประสงค์แล้วกันนะครับใจจริงๆเนี่ยผมอยากจะทำน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับจากน้ำส้มสายชูแล้วก็เปลือกส้มนะฮะก็เห็นฮิตกันมากเลยในเพจพ่อบ้านแม่บ้านเนี่ยนะครับคือตอนนี้เนี่ยหลายคนดีกว่าหลายคนมีอาการแพ้สารเคมีนะครับเวลาเราซักผ้าเนี่ยแล้วก็ใช้น้ำยาซักผ้าผงซักฟอกแล้วก็ต้องมีการปรับผ้านุ่มเนาะเขาบอกว่าแค่น้ำส้มสายชูเนี่ยที่จริงไม่ต้องหมักไม่ต้องอะไรเลยนะมันก็สามารถทำให้ผ้าเนี่ยนุ่มฟูได้นะครับแต่ว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยที่ผมซื้อมาเป็นน้ำส้มสายชูกลั่น 5% นะมันมีกลิ่นฉุนนะครับหลายคนไม่ชอบนะเวลาเอาไปใส่ผ้าเนี่ยกลัวว่ากลิ่นมันจะฉุนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยมาทำน้ำยาปรับผ้านุ่มง่ายๆด้วยน้ำส้มสายชูแล้วก็เปลือก
ส้มนะครับเปลือกส้มเขียวหวานเนี่ยผมไปซื้อส้มเขียวหวานมาให้ลูกให้ภรรยาทานเปลือกก็มีประโยชน์ที่จริงนะครับหลักของมันก็คือใช้น้ำมันหอมระเหยนะครับน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มหรือว่าเปลือกส้มโอเปลือกมะนาวอย่างเงี้ยเอามาทำให้กลิ่นฉุนของน้ำส้มสายชูมันหายไปนะครับแค่นี้เองเดี๋ยวเรามาดูนะครับแต่อันดับแรกถ้าเราจะเอาเปลือกส้มเนี่ยเราก็ต้องแกะเอาเปลือกมันออกก่อนนะครับอันนี้คือส้มที่ยังไม่ได้กินแล้วนะครับยังไม่ได้กินนะครับอันนี้ส่วนนี่คือเปลือกของส้มที่กินแล้วผมเก็บไว้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเรายังไม่กินส้มเนี่ยผมว่าแกะเอาเนื้อมันอะไปใส่แก้วแล้วไปใส่ในตู้เย็นเนาะสมมตินะสมมติว่าวันนี้เรากินส้มนะครับเปลือกมันเนี่ยที่จริงเราก็ใส่ได้อย่างนี้เลยนะแต่ถ้าใครอยากจะหั่นให้มันมีขนาดเล็กอีกหน่อยเนี่ยก็ได้นะแบบเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นเปลือกส้มที่แกะใหม่ๆอ่ะน้ำมันหอมระเหยมันจะดีมากนะครับถ้ามาค้างคืนเหมือนกับผมเนี่ยมันอาจจะกลิ่นมันอาจจะน้อยลงนะมันจะได้กลิ่นหอมของเปลือกผลไม้ชนิดนั้นด้วยนะเนี่ยเราก็จะซอยให้มันเล็กๆหน่อยนะครับนี่ผมได้เปลือกของส้มเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ไว้นี่ก่อนทีนี้คือโหลนะครับโหลสำหรับเราจะใส่เปลือกส้มและน้ำส้มสายชูเนาะผมแนะนำให้เป็นโหลแก้วนะครับที่มีฝาปิดนะครับเอาจะเอาขวดกาแฟเก่าก็ได้นะเพราะว่าแก้วเนี่ยมันน่าจะทนต่อการกัดของน้ำส้มสายชูเนาะนะครับทีนี้เราก็จะเอาเปลือกส้มใส่ลงไปเลยยิ่งเป็นเปลือกส้มใหม่อย่างที่ผมบอกมันจะหอมมากเลยไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะครับอย่างเงี้ยสามารถทำได้น่าจะ2โลเลยล่ะนะเนี่ยพอใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเทน้ำส้มสายชูลงไปขวดนี้14บาทเองนะที่จริงอาจจะใช้ประมาณ2ขวดก็ได้นะครับคือให้มันท่วมเปลือกส้มอะไรเงี้ยแล้วเราก็ปิดฝาไว้นี่เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเอาวางไว้อย่างนี้แหละนะฮะประมาณ1คืนนะครับมันก็จะได้น้ํายาเนกประสงค์นะครับที่หลักๆแล้วตั้งใจจะเอาไปใช้แทนน้ํายาปรับผ้านุ่มนะครับเพื่อให้ผ้าเนี่ยโดยเฉพาะผ้าขนหนูเขาบอกว่ามันนุ่มฟูมากนะแล้วก็ไม่มีกลิ่นฉุนของน้ำส้มสายชูเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปน้ำมันหอมระเหยตรงเปลือกของส้มเนี่ยมันจะไปทำให้กลิ่นของน้ำส้มสายชูฉุนๆเนี่ยหายไปเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้กับผ้าทั่วไปแบบคนแพ้ง่ายเนี่ยแพ้สารเคมีเนี่ยใช้ได้ดีมากเลยหรือว่าใครจะเอาไปถูพื้นนะครับก็ใช้แทนน้ำยาถูพื้นประมาณสัก2ช้อนเนี่ยเวลาจะเอาไปซักผ้าก็ใช้แทนน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับประมาณสัก2ช้อนนะครับ2ช้อนนะครับแล้วก็ถ้าจะเอาไปเช็ดโต๊ะเช็ดหน้าต่างเช็ดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้เพียวๆได้เลยนะครับชุบผ้าเช็ดได้เลยนะครับแต่ถ้าถูพื้นก็ประมาณ2ช้อนแล้วก็ผสมน้ำเปล่านะครับแบบธรรมดาที่เราใช้อ่ะแล้วก็ถูพื้นได้เลยนะครับก็จะมีกลิ่นหอมๆอ่อนๆนะครับของนี่แหละน้ำยานี่แหละนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเคล็ดลับง่ายๆเนาะที่เราสามารถทำเองได้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหาเคล็ดลับง่ายๆอย่างเงี้ยนะฮะมาฝากคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านแล้วกันลองไปทำกันดูเนาะถ้าเวิร์กถ้ายังไงก็คอมเมนต์ว่ามันเป็นยังไงแล้วกันบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
เราก็จะได้ในเรื่องของเห็นไหมลูกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาทำความสะอาดพื้นอเนกประสงค์จากอะไรคะจากเปลือกส้มนี่มันก็มีแบบโอ้โหเด็กๆสามารถเข้าไปเปิดหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้แม่ลูกมีโครงการทำน้ำยาปรับผ้านุ่มเห็นไหมลูกเนี่ยโครงงานน้ำยาปรับผ้านุ่มงานบ้านที่รักน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำส้มสายชูเปลือกส้มแม้กระทั่งในเรื่องของอะไรคะน้ำยาสระผมนะคะทำน้ำยาสระผมอย่างเงี้ยนะคะนี่โหเยอะมากอะเด็กๆสามารถเข้าไปดูได้เลยสมมตินี่ครูเป๋าจะพาไปดูทำน้ำยาสระผมจากธรรมชาตินะคะทำน้ำยาสระผมจากธรรมชาติมีอะไรบ้างน้ำยาสระผมจากธรรมชาติเลยเนี่ยค่ะเราจะไม่ไปซื้อให้มันมีสารเคมีต่างๆนะคะนี่สมุนไพรสระผมใช้เองทำแชมพูจากมะกรูดนะคะทำแชมพูโอ้โหเยอะแยะเลยอ่ะมีแอนชันเดี๋ยวพาไปดูทั้งหมดเลยนะคะนี่มีใช้เองมียาสระผมจากมะกรูดมียาสระผมจากอะไรนะว่านหางจระเข้เงี้ยนะคะใช้อัญชันใช้อะไรนี่อันนี้แชมพูว่านหางจระเข้ปึ๊บพาดูทำพาดูพาทำพบกันอีกแล้วนะคะจากครัวติดโมบายครูแดงวันนี้ครูแดงจะมาสอนการทำน้ำยาสระผมจากมะกรูดนะคะเรามาดูวิธีการทำกันยาสระผมจากมะกรูดเนี่ยผ่านขั้นตอนการทำที่ได้ศึกษาหาความรู้มาแล้วนะคะโดยใช้มะกรูดสดเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามะกรูดสดเราจะมาทำอย่างไร1ชุดเราจะได้ถึง7ลิตรนะคะเรามาดูใช้มะกรูดเนี่ย5กิโลในสัดส่วนนี้ครูแดงทำเยอะนะคะทำไว้สำหรับเก็บไว้เลยครั้งเดียวก็ต้มครั้งหนึ่งก็5กิโลเพราะว่ามันใช้เวลาการต้มนานแล้วก็มาผ่าเป็น8ส่วนนะคะจะแก่หรือจะอ่อนได้ทั้งหมดนะคะเราจะต้มไว้ทั้งหมดเพราะว่าเราต้องการน้ำมันหอมระเหยจากผิวของเขาเม็ดก็ต้มไปเลยซะทั้งหมดก็ใช้เวลาต้มหลายชั่วโมงอยู่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปใส่ในหม้อหรือถังที่มันเป็นสแตนเลสนะคะเพราะว่าเขามีความเปรี้ยวเขาจะกัดนี่ของคุณแดงเป็นหม้อสแตนเลสก็ต้มด้วยเตาถ่านต้มไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเละหมดเลยค่ะนี่ที่ครูแดงทำเนี่ยก็ทำเก็บไว้ที่เยอะเพื่อว่ามัน หมดแล้วเราจะใส่น้ำยาล้างจานทำน้ำยาล้างจานใช้เองแล้วก็ทำน้ำยาสระผมน้ำยาสระผมทำแล้วก็ส่วนมากจะแจกพวกเพื่อนแล้วก็ญาติพี่น้องนะคะก็ไม่ได้ใช้นานก็คงจะเป็นปีนะคะส่วนมากทำแล้วก็แบ่งกันใช้นะพอต้มเสร็จแล้วเราก็มากรองเรามากรองด้วยถุงรีอะค่ะถุงรีมากรองเอาเนื้อออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะขยำเนื้ออีกทีหนึ่งให้ส่วนของน้ำมันหอมมะเหยเนี่ยมันลงไปอยู่ในน้ำให้มากนะคะทำให้เขาเละแล้วก็ไปกรองอีกครั้งหนึ่งกรองครั้งสุดท้ายได้แล้วเราจะขยำขยำให้ส่วนของเนื้อเขาออกมาค่ะเสร็จแล้วเราก็บีบเราทำเสร็จแล้วไม่ใช่จะทำได้เลยนะคะเราต้องเอาไปให้เขาตกตะกอนก่อนส่วนที่มันเป็นข้นๆนะคะก็ครูแดงทำไว้ก็เป็นเดือนใส่ตู้เย็นเพราะว่ามันเป็นของสด
ใส่ตู้เย็นแล้วเหมือนกันเราไม่ได้ใส่สารกันบูดอะไรมันแช่ตู้เย็นเสร็จแล้วมาตักใส่ขวดได้เยอะมากนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการความเข้มข้นมากเข้มข้นมากก็ไม่ดีต่อผิวอันนั้นเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งเขาไว้ให้เขาตกตะกอนนะคะอันนี้เราก็มาดูการทำน้ำยาน้ำยานี้เราซื้อมาจากทกส.นะคะครึ่งชุดแต่ว่าเราต้องมาเติมเกลือเองเกลือนี่เราผสมน้ำนี้คุณแดงกำลังผสมเกลือกับน้ำนะคะใช้น้ำ5ลิตรเสร็จแล้วก็เอาผงทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะจะใส่อันไหนก่อนก็ได้ถ้ามีปัญหามันไม่เข้ากันอะไรเนี่ยเราตั้งไฟได้เลยอันนี้คือการแก้ปัญหาบางคนทำแล้วมันไม่เข้ากันนู่นนี่นั่นก็จะทิ้งถ้ามันไม่เข้ากันเนี่ยก็ตั้งไฟอันนี้เป็นน้ำมะกรูดที่คุณแดงตั้งเข้าไว้แล้วตกตะกอนนะคะตรงตะกอนเราไม่เอาเราจะเอาเฉพาะน้ำใสๆด้านบนอันนี้เราก็ใส่น้ำยาตัวแรกที่มันมีเยอะสุดจึงเป็นเหนียวๆใสๆนะคะใส่ไปก่อนอันนี้จะเป็นตัวทำละลายเสร็จแล้วก็ใส่น้ำเกลือค่อยๆใส่น้ำเกลือเข้าไปแล้วเราก็คนอันนี้มันจะมีความข้นหนึบใส่น้ำเติมในโถเกลือเรื่อยๆแล้วเราก็ใส่แล้วเราก็คนไปเรื่อยๆคนเนี่ยคุณแดงก็ใช้ตะกร้อนะคะไม่มีก็ใช้ใบไม้พายหรือใช้ทัพพีอะไรก็ได้ค่ะมันจะมีความข้นหนืดอันนี้ใส่พระเอกของเราไปแล้วคือน้ำมะกรูดคุณแดงใส่ไปแค่2ลิตรตรงก้นไม่เอาก็แทบจะไม่ถึงนะคะมะลิกว่าๆก็ไม่ต้องการความเข้มข้นมากเสร็จแล้วเราก็ใส่ผงทุกอย่างที่เหลือนะคะส่วนน้ำมันหอมๆ หรือกลิ่นหอมเนี่ยก็จะใส่สุดท้ายอันนี้คืออันนี้ค่ะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆก็จะมีความหอมเนี่ยเขาเตรียมมาให้เราทกส.นี่นะคะเตรียมมาให้คือครบชุดเลยเขาได้วิจัยมาแล้วว่ามันใช้ได้ไม่แพ้ไม่อะไรนะคะก็คือปลอดภัยเพราะว่าคุณแดงไม่ได้ไปซื้อเองก็คือทกส.ก็จัดมาเป็นชุดก็ไปซื้อมาอันนี้เราใส่สีผสมอาหารเสร็จแล้วนะคะใสสวยแล้วก็มีความหนืดพอเหมาะเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่ขวดน้ำยาสระผมดูแล้วน่าใช้นะคะจบแล้วค่ะน้ำยาสระผมหอมหอมถูกจากครัวติดโบบายคุณแดงนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเราก็จะได้ทำไมคะเห็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมคะเด็กๆจะได้เกิดไอเดียอะไรขึ้นมาได้นะคะก็จะมีเรื่องของสมุนไพรต่างๆมากมายเลยนะคะเป็นยังไงคะเด็กๆได้เห็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมคะได้เห็นตัวอย่างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูจากตรงนี้ได้เลยนะคะครูเป๋าก็หวังว่าเราสามารถนำมาเป็นไอเดียได้นะคะก็ต้องขอบคุณวิทยากรนะคะขอบคุณข้อมูลจากที่เราหาจากใน Google นะคะก็จะเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นภูมิปัญญาของคนสมัยต้องบอกว่าเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมเป็นวิถีดั้งเดิมของคนบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกก็หวังว่าเด็กๆจะสามารถนำสิ่งเหล่านี้เอาไปต่อยอดได้เอาละค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะถ้าเกิดใครสนใจอยากจะเข้าไป
สืบค้นข้อมูลนะคะมีให้เลือกมีให้ดูมากมายเลยนะคะเป็นแชมพูสมุนไพรต่างๆที่เราสามารถทำเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเปลือกส้มนะคะเรื่องของมะกรูดต่างๆเรื่องของว่านหางจระเข้เรื่องของดอกอัญชันแม้กระทั่งสมุนไพรจากบอระเพ็ดนะคะอันนี้ก็สามารถนำมาใช้ได้นะคะเด็กๆ เข้าไปศึกษาดูได้นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ